สัญญาจ้างทำของแม้ไม่ได้เซ็นสัญญากันไว้นะครับก็สามารถฟ้องร้องคดีได้นะครับวันนี้นะฮะทนายเจก็ไปให้คำปรึกษาทางลูกความนะครับก็คือมีนัดนะคดีที่มีการว่าจ้างนะครับให้จัดการนะเป็นออร์แกไนเซอร์นะครับเตรียมงานเตรียมการอะไรไปเสร็จสิ้นจะเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะจัดงานเรียบร้อยแล้วนะฮะปรากฏว่านะฝ่ายผู้ว่าจ้างเนี่ยนะครับยกเลิกสัญญาดื้อเลยฮะยกเลิกสัญญาแบบไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยนะฮะเพราะว่าอ้างเหตุว่านะคอสบัดเจ็ตเนี่ยที่ฝ่ายออร์แกไนเซอร์ที่เป็นลูกความทนายเจเนี่ยนะฮะมันสูงเกินไปตัวเองเนี่ยไปดีลกับนายทุนไว้ก็คือผู้ร่วมลงทุนเนี่ยนะฮะที่เป็นหุ้นส่วนธุรกิจเนี่ยราคาหนึ่งแล้วปรากฏว่าฝ่ายในทุนที่เป็นหุ้นถือหุ้นด้วยเนี่ยเป็นรายใหญ่เนี่ยนะฮะเรียกว่าเป็นหัวจ่ายนะฮะเขาไม่จ่ายนะอันนี้ไม่รู้จริงเท็จยังไงนะแต่ว่าได้รับข้อเท็จจริงมาอย่างนี้เนี่ยเตรียมงานไปจะเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมครับเหลือแค่จัดงานนะมายกเลิกสัญญานะครับปรากฏว่านะฮะขอยอดเต็มที่ตัวเองเนี่ยฝ่ายลูกความเนี่ยนะฮะของทนายเจเสียหายนะครับฝั่งนู้นบอกว่าเฮ้ยไม่ให้นะฮะไม่ให้ตังค์นะครับก็เลยมาปรึกษาว่าจะฟ้องอะไรยังไงได้บ้างนะครับเพราะว่าสัญญาก็ไม่ได้ทำกันเอาไว้นะฮะคุยรายละเอียดผ่านไลน์ส่งอีเมลกันอย่างเดียวนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับกฎหมายเรื่องจ้างทำของการว่าจ้างให้ไปทำอะไรกันเนี่ยนะฮะเป็นการจ้างทำของนะจ้างทำของเนี่ยกฎหมายไม่ได้บังคับให้ต้องทำสัญญานะฮะฟังให้ดีนะครับเหมือนเรื่องซื้อขายหรือจ้างแรงงานครับกฎหมายไม่ได้บังคับให้ต้องทำสัญญาไม่เหมือนเงินกู้นะเงินกู้กฎหมายบอกว่าต้องมีสัญญาลงลายมือชื่อลูกหนี้เป็นสำคัญนะถ้ายอดหนี้เกิน 2,000 บาทนะครับแต่ว่าจ้างทำของเนี่ยถ้าหากว่ามีหลักฐานแชทนะครับสามารถใช้ฟ้องได้มีใบเสนอราคาวางบินหลักฐานพูดคุยอื่นการที่ไปลงมือทำให้เขานะหน้างานอย่างนี้เนี่ยใช้เป็นพยานหลักฐานในการฟ้องร้องคดีได้นะครับไม่ต้องกังวลครับส่วนว่าเขาจะมาไม้ไหนในศาลเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับถ้าใครที่มีปัญหาในลักษณะอย่างนี้ต้องการดำเนินการฟ้องหรือต้องการปรึกษาทนายเจนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ถ้าเห็นว่าคลิปของทางทนายเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ